สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเมาส์ที่มีกลิ่นสาบและมีมอดทำไมเมาส์ถึงมีกลิ่นสาบและเมาส์ที่มีกลิ่นสาบนี้ยังสามารถใช้ต้มเบียร์ได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ทราบกันนะครับสาเหตุที่เมาส์มีกลิ่นสาบก็คือการที่เมาส์ถูกโจมตีจากแมลงตัวเล็กๆที่เรียกว่ามอดหรือด้วงแต่แมลงตัวเล็กๆนี้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งในระดับอุตสาหกรรมและโฮมบรูเพราะมอดเป็นอันตรายต่อเมาส์และธัญพืชเป็นอย่างมากมอดที่เป็นศัตรูต่อเมาส์และธัญพืชมีมากมายหลายชนิดและที่สร้างปัญหาให้โฮมรูก็มีอยู่หลายชนิดเช่นกันมอดที่เราเห็นเหล่านี้จะเป็นมอดที่เราพบได้ในสถานที่จัดเก็บของโฮมรูอย่างเรานะครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่ามอดเหล่านี้เริ่มเข้าลุกลามเมาส์ของเราแล้วเราจะเริ่มจากปัญหาที่เบาไปถึงขั้นเกินเยียวยาลำดับแรกนะครับคุณจะเห็นมอดตัวเต็มวัยไม่กี่ตัวในสัดส่วนเมาส์1ปอนด์กลิ่นของเมาส์ก็ยังเป็นกลิ่นเมาส์แต่ละชนิดที่ชัดเจนอยู่ขั้นต่อไปนะครับเราเริ่มเห็นมอดตัวเต็มวัยในปริมาณที่มากขึ้นในสัดส่วนเมาส์1ปอนด์เมาส์เริ่มมีกลิ่นแปลกๆที่จะเรียกว่ากลิ่นสาบแต่กลิ่นนั้นไม่รุนแรงมากนักและยังแยกกลิ่นของเมาส์แต่ละชนิดได้ซึ่งกลิ่นแปลกๆหรือที่เรียกว่ากลิ่นสาบนี้ได้มาจากมอดปล่อยฟีโรโมนเพื่อที่จะทำการผสมพันธุ์ในขั้นนี้มอดจะมีปริมาณไม่มากกลิ่นก็จะไม่รุนแรงมากนักความรุนแรงขั้นต่อไปคุณจะเริ่มเห็นมอดตัวเต็มวัยในปริมาณที่มากคุณจะเริ่มเห็นไข่และตัวอ่อนของมอดให้สังเกตดังนี้นะครับความแตกต่างระหว่างไข่มอดและเมาส์ถ้าเป็นส่วนเปลือกหรือปลายข้าวเมื่อคุณใช้นิ้วบี้จะไม่มีความชื้นแต่ถ้าบีบหรือบี้ไปแล้วมีความชื้นที่นิ้วหรือมีอะไรเหนียวๆก็แสดงว่าเป็นไข่มอดนี่เป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่เตือนว่าคุณจะต้องรีบใช้เมาส์ให้หมดโดยเร็วก่อนที่ไข่และตัวอ่อนเหล่านี้จะเริ่มโตนะครับความรุนแรงขั้นต่อไปนะครับคุณจะเริ่มเห็นหนอนจำนวนมากและมอดตัวอ่อนในเมาส์ของคุณมอดตัวอ่อนเหล่านี้ได้กัดกินภายในของเมาส์ของคุณไปบางส่วนแล้วกลิ่นของเมาส์เปลี่ยนอย่างชัดเจนในขั้นตอนนี้นะครับกลิ่นสาบเริ่มแรงขึ้นถ้านำเมาส์ในช่วงนี้ไปใช้ค่าน้ำตาลที่ได้จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการและจะเกิดออกซิเดชันในเบียร์ที่ทำคำแนะนำสำหรับความรุนแรงในขั้นตอนนี้หลีกเลี่ยงการนำไปใช้นะครับความรุนแรงขั้นสุดท้ายนะครับคุณจะเห็นมอดตัวเต็มวัยจำนวนมากคุณจะไม่สามารถแยกกลิ่นมอสได้เลยกลิ่นมอสจะถูกแทนที่ด้วยฟีโรโมนของมอดตัวเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์ในครั้งต่อไปหากเราลองนำมอสมาบี้ดูจะพบว่ามีเปลือกมอสจำนวนมากซึ่งด้านในจะไม่มีเนื้อมอสแล้วเพราะมอสได้กัดกินเมาส์ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมาส์เมล็ดนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อีกเลยหากนำไปใช้ก็จะเกิดออกซิเดชันในเบียร์คำแนะนำห้ามใช้และทำลายทิ้งวันนี้เราจะนำเมาส์2ชนิดมาทำการตรวจสอบนะครับว่ามีมอดหรือไม่เมาส์ที่เราใช้ในการทดลองตรวจสอบมอดในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะครับชนิดแรกจะเป็นคาราเมลมิวนิค2ของเบสเมาส์และบิสกิตมอลต์ของ Castle Malting ลำดับแรกนะครับเราจะเทมอลต์ลงในภาชนะเพื่อทำการตรวจสอบเราจะเริ่มจากการดมกลิ่นนะครับว่ากลิ่นมอลต์ชัดเจนไหมมีกลิ่นสาบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการเขย่าหรือเคาะแล้วปล่อยทิ้งไว้สักครู่ถ้าในเมาส์นี้มีมอดมอดจะค่อยๆ คลานออกมานะครับหลังจากที่เราตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็ไม่พบว่าเมาส์มีกลิ่นสาบและก็ไม่พบว่ามีมอดในเมาส์เราก็สามารถนำเมาส์เหล่านี้ไปบดแล้วก็ทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเก็บเมาส์ไว้ใช้ในครั้งต่อไปให้ตรวจสอบนะครับว่าเมาส์มีไข่มอดหรือมีตัวอ่อนของมอดหรือไม่ในการตรวจสอบเมาส์ของเราจะมีประโยชน์มากเพราะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเมาส์ที่เราซื้อมาจะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานแค่ไหนหากเมาส์ที่ซื้อมามีความสดใหม่สามารถเก็บไว้ได้อีกเป็นเดือนถ้าไม่มีมอดเข้ามารบกวนวิธีกำจัดเมาส์ที่มีมอดต้องทำอย่างไรสำคัญที่สุดนะครับเมาส์ที่มีมอดไม่ควรจะนำไปทิ้งควรจะนำไปเป็นอาหารสัตว์เพราะถ้านำไปทิ้งมอดที่ยังมีชีวิตอยู่เหล่านี้อาจไปสร้างปัญหาให้กับพืชผักหรือธัญพืชชนิดอื่นภายในบ้านเราหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับวงจรชีวิตของมอดมอดตัวเมียตัวเต็มวัยจะวางไข่ครั้งละ4ฟองและสามารถผลิตไข่ได้ถึง400ฟองตลอดอายุการเจริญพันธุ์วงจรชีวิตของมอดถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมอด1รุ่นจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเมาส์ของคุณถูกมอดเข้ามาลุกลานเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนเมาส์ของคุณก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วทุกท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าถ้าเมาส์มีกลิ่นสาบหรือมีมอดเราไม่ควรที่จะนำเมาส์เหล่านี้มาใช้เพราะจะทำให้เกิดออกซิเดชันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ